สวัสดีครับอายาสองนะช่วงหลังผมนั่งดูตารางเมื่อกี้นี้นะผมมีเวลาพูดอีกครั้งรวมครั้งนี้ด้วยอีก4ครั้งนะครับผมพยายามจะปิดคอร์สให้ได้ก่อนครั้งหนึ่งนะสาจะได้สบายหน่อยก็เนื้อหาน่าจะทันพอดีนะครับส่วนของผมเราพูดกันต่อครั้งแล้วท่านอาจารย์ที่บอกว่าท่านอาจารย์ณพงษ์ท่านกรุณาพูดให้แล้วถึงเรื่องอังยี่นะครับผมมาต่อซ่องโจรกับจลาจลนะใช่ไหมครับครั้งนี้เราพูดต่อถึงเนื้อหาในความผิด ลักษณะที่6ประมวลกฎหมายอาญาภาค2คือภาคความผิดเนี่ยเราพูดถึงความผิดลักษณะที่6ว่ายังไงลักษณะที่6เราเรียกว่าความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนนะครับถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยจะเห็นชัดเลยลักษณะที่6ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนมันก็มีหลายเรื่องนะเรื่องไฟเรื่องฟืนเรื่องระเบิดเรื่องอะไรอ่ะนะการสื่อสารมลพิษนะเรื่องพิษเจือปนในอาหารน้ำต่างๆนะครับกีดขวางทางรถไฟทางขนส่งอะไรเยอะไปหมดอะอะไรก็ตามที่มันทำให้ประชาชนเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในหมวดนี้นะครับลักษณะที่6นี้แต่ที่เราจะนำมาเรียนกันในวิชานี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็การทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับวางเพลิงเผาทรัพย์ทำไมความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์จึงไม่ไปอยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์พูดถึงคำว่าทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญามันมีความผิดลักษณะหนึ่งที่พูดถึงทรัพย์ไว้โดยเฉพาะเราเรียกว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นจริงๆแล้วอยู่ในวิชาที่ของเราคำแหงเราเนี่ยเรานำไปไว้ในวิชากฎหมายอาญา3นะดูลักษณะที่12เนี่ยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ลักวิ่งชิงปล้นวิ่งราวยักยอกอะไรเรื่อยมาเลยจนถึงทำให้เสียทรัพย์วางเพลิงเผาทรัพย์มันก็มีคำว่าทรัพย์ดังนั้นแล้วทำไมไม่ไปอยู่ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซะให้รู้แล้วรู้รอดซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันตอนแรกเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะหลายคนก็คงต้องเถียงกันว่าทำไมวางเพลิงเผาทรัพย์มันก็เป็นสับเซตของการทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมครับเผายังไงไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นไปไม่ได้การจะเผาทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งทรัพย์สินมันต้องเสียหายแน่ดังนั้นแล้ววางเพลิงเผาทรัพย์มันจึงตกอยู่ภายใต้คำว่าทำให้เสียทรัพย์เสมอนั่นแหละแต่นักศึกษาไปดูโทษง่ายๆเลยสิ่งที่จะเปรียบเทียบให้ดูคือโทษความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มันคล้ายคลึงกับวางเพลิงเผาทรัพย์มากที่สุดเนี่ยก็คือทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์โทษเป็นไงจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำให้เสียทรัพย์เหตุฉะกันจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจำโทษไว้นะครับ3ปีปรับ 60,000 กับ5ปีปรับ 100,000 ถ้าเป็นเหตุฉะกันส่วนมาดู217ทำให้เสียทรัพย์โทษเป็นเอ้ยวางเพลิงเผาทรัพย์217โทษเป็นไง217จำคุก6เดือนถึง7ปีคูณ2ยังไม่ได้เลย7ปีใช่ไหมปรับ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทคูณ2ยังเกินเลยใช่ไหมฤดูเหตุฉกรรจ์ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ต่อไปนี้โรงเรือนอย่างนี้เหตุฉกรรจ์เท่าไหร่ระวางโทษโอ้โหประหารชีวิตจำคุกไม่ต้องพูดถึงโทษมันต่างกันผิดหูผิดตาเลย
ใช่ไหมครับงั้นเราก็แปลว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานทำให้เสียทรัพย์กับความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์มันต้องมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษแตกต่างกันโทษมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้อธิบายง่ายๆก็ตอบได้ว่าความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เขาไม่ได้มุ่งจะคุ้มครองที่ตัวทรัพย์แต่เขามุ่งจะคุ้มครองสวัสดิภาพของคนซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกับทรัพย์หรือสวัสดิภาพของทรัพย์ของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ทรัพย์ที่อาจจะถูกเผานึกออกไหมครับเขาอาจจะมองซึ่งเราก็มองได้อย่างนั้นด้วยเหมือนกันว่าในกอไก่โกรธในขอไข่ก็เลยเผาบ้านในขอไข่เอ้าบ้านในขอไข่ไม่ได้มีขอไข่อยู่คนเดียวอ่ะมีลูกมีเมียมีอากงอาม่าขอไข่อยู่ด้วยอ้าวก็เผาบ้านขอไข่ไม่ได้ขอไข่เดือดร้อนคนเดียวอ่ะใช่ไหมครับคนในครอบครัวขอไข่ก็เดือดร้อนไปด้วยหรือในกอโกรธในขอไข่เผาบ้านในขอไข่บ้านในขอไข่เป็นทาวน์เฮาส์อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมันเผาบ้านในขอไข่บ้านในขอไข่ไหม้หลังเดียวหรือเปล่าล่ะมันก็ไหม้ติดกันไปหมดเพราะมันเป็นบ้านที่ติดกันหมู่บ้านจัดสรรนี่ชายคามันจะเกิดกันอยู่แล้วใช่ไม่ใช่งั้นแล้วความผิดต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันไม่สามารถจะเทียบได้เลยในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เพราะมันมีลักษณะเด่นอย่างนึงที่ต่างกันความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประการอื่นน่ะจะทุบจะตีนะจะเอาไปทิ้งจะทำลายทรัพย์มันย่อมไม่เหมือนกันกับการใช้ไฟเพราะคุณสมบัติพิเศษของไฟคือทำไมครับมันลามมันลุกลามเนาะใช่ไหมครับไอ้การที่มันลุกลามนี่แหละมันจึงก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนไม่ใช่เฉพาะในกอในขอซึ่งเป็นคนที่เราอาจจะประสงค์ที่จะทำร้ายหรือเป็นจุดมุ่งหมายของเราก็ได้นะงั้นแล้ววางเพลิงเผาทรัพย์มันจึงมีโทษหนักมากเป็นอันดับต้นๆเลยถึงขนาดว่าทำประหารชีวิตได้ถ้าเป็นเหตุฉกรรจ์น่ะก็คือหนักมากนะครับเพราะไม่มีโทษไหนหนักกว่าประหารชีวิตแล้วในประมวลอาญาใช่ไม่ใช่และเดี๋ยวเราไปดูมันยังมีการกำหนดความผิดเป็นพิเศษไว้อีกสำหรับการวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับมาตรา217อ่านกันนะผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นแค่คำว่าวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วต้องระวังโทษองค์ประกอบแรกเลยครับวางเพลิงเผาวางเพลิงเผาเป็นไงวางเพลิงเผาถามว่าวางเพลิงเผาคืออะไรก็ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยวางเพลิงเผาก็คือทำให้เป็นไงครับไหม้การวางเพลิงเผาก็เกิดการทำให้มันไหม้หรือลุกไหม้ขึ้นนี่ตอบง่ายๆแบบนี้ถามว่าการทำให้ไหม้มันมีวิธีการใดได้บ้างที่ทำให้ไหม้กฎหมายกำหนดไหมวิธีการทำให้ไหม้กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าทำให้ไหม้ทำยังไงได้บ้างทำให้ไหม้ทำได้ไงบ้างไม้ขีดไฟแช็กอันนี้รู้อยู่แล้วเทียนไขมันก็จะจุดจากไม้ขีดจากไฟแช็กนั่นแหละอะไรอีกครับใช้เลนส์ทำไมรวมแสงใช่ไหมครับเราเรียนประถมมาทุกคนสมัยอนุบาลใช่ประถมเป็นไงเราเอาแว่นขยายมารวมแสงเข้ากับใบไม้บ้างกับกระดาษบ้างก็เกิดเปลวไฟขึ้นได้ใช้เสียดสีกันได้ไหม
เอาหินเอาอะไรล่ะไม้มาปั่นจนเป็นควันขึ้นอะไรขึ้นหรือเอาหินมากระทบกันหินเหล็กไฟแบบนี้ใช่ไหมครับกระทบกันให้เกิดเปลวไฟเกิดประกายไฟขึ้นย่อมได้ทั้งสิ้นกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เลยว่าจะต้องทำแบบไหนจึงจะเรียกว่าวางเพลิงเผาว่าทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยได้หมดนะครับนี่คือกระบวนการทำให้มันไหม้ทำให้มีเปลวไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้มีเปลวไฟเกิดขึ้นเราโกรธในขอไข่จะเผาบ้านในขอไข่เอาไฟแช็กไปจุดผ้าม่านบ้านเขาให้มันลุกลามอย่างนี้ก็เป็นความผิดแล้วในทางกลับกันนักศึกษาบอกโอ้โหจะเข้าไปบ้านมันยังไงว่ามันล็อกรั้วล็อกบ้านเอางี้ดีกว่าบ้านเราอยู่บ้านตรงข้ามบ้านมันพอดีเอาแว่นขยายส่องแสงรวมเข้าไปถึงผ้าม่านบ้านเขาแล้วก็ให้เกิดจุดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไหม้ขึ้นมาถามทำได้ไหมก็เคยเห็นอยู่เมื่อขนาดเขาเอาออกโทรทัศน์นะรวมแสงกันจนย่างไก่ให้สุกยังได้เลยนะงั้นแล้วมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นความผิดได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ไฟแช็กใช้ไม่ขีดไฟเสมอไปนะครับนี่คือการวางเพลิงเผาทำให้ไหม้ถามว่าความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ความผิดสำเร็จเมื่อไหร่ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยถามก่อนว่าเป็นความผิดที่ต้องการผลหรือไม่ต้องการผลแปลว่าอะไรความผิดต้องการผลไม่ต้องการผลฆ่าคนตายต้องการผลไหมต้องการผลคืออะไรครับความตายใช่ไหมถ้าฆ่าแล้วไม่ตายก็เป็นพยายามฆ่าเหมือนการวางเพลิงเผาทรัพย์ต้องการผลผลสำเร็จของการวางเพลิงเผาทรัพย์ก็คือทรัพย์มันต้องไหม้ไอ้คำว่าไหม้นี่แหละมันก็เป็นคำที่ต้องพิจารณาอีกไม่มากอ่ะหรือไม่น้อยหรือไม่มากหรือยังไงคำว่าความผิดสำเร็จในข้อหาความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าความผิดจะสำเร็จเมื่อไหร่เขาบอกว่าผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นความผิดแล้วแต่ถามว่าอ้าวแล้วมันมีความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ได้หรือไม่นักศึกษาว่าได้ไหมก็ตอบว่าได้ในเมื่อมันมีความผิดว่าพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ก็ได้นะแล้วก็เป็นความผิดที่วางเพลิงเผาทรัพย์สำเร็จก็ได้แปลว่าขั้นของความสำเร็จมันก็ต้องเป็นคนละขั้นกับการพยายามหรือการที่จะเพียงแค่วางเพลิงขึ้นเนี่ยงั้นแล้วไอ้แนวนี้เนี่ยนะครับแนวการพิจารณาว่าความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์มันจะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยถึงแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนแต่ว่านะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเขาบอกว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าในแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วนักศึกษาดูได้เลยว่าการจะเป็นความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์สำเร็จจำเป็นจะต้องหมายความถึงการทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นที่ทรัพย์ที่จะเผาต้องมีเปลวไฟเกิดขึ้นที่ทรัพย์ที่จะเผาน ักศึกษา
รู้จักคำว่าทรัพย์ที่จะเผาคำว่าทรัพย์เนี่ยนักศึกษาเรียนแล้วใช่ไหมใครเรียนวิชาทรัพย์มาแล้วบ้างใครยังไม่ได้เรียนบ้างเจอท่านอาจารย์จุฑามาศท่านอาจารย์สมหมายอาจารย์มนทิชาใช่ไหมท่านว่าไงทรัพย์มีส่วนควบมีอุปกรณ์ยังไงใช่ไหมครับไม่ได้จำเป็นว่าต้องเผาไปทั้งหลังนี่เผาให้ติดแค่ส่วนควบเสียนอุปกรณ์มันก็เป็นทรัพย์แล้วใช่ไม่ใช่ห้องเรียนนี้เนี่ยมีผ้าม่านไหมไม่มีห้องเรียนนี้เนี่ยวงกบประตูหน้าต่างเป็นอะไรเป็นเหล็กห้องเรียนนี้เสาเป็นอะไรฟังข้างฝาเป็นอะไรเป็นปูนนักศึกษาบอกจะวางเพลิงเผาห้องเรียนนี้เนี่ยอาจารย์ท้าเลยเอาไม้ขีดไฟทั้งกากเลยไฟแช็กทั้งอันเลยลนมันนะมันจะไหม้ไหมก็เป็นการยากมากที่มันจะลุกไหม้ขึ้นถามว่าเมื่อมันไม่ไหม้แต่ถามว่านักศึกษาเอาไฟแช็กมาลนไว้ที่เสาเอาเทียนทั้งเล่มเลยมาลนไว้ที่เสาจนเทียนหมดด้ามเลยหมดเล่มเลยถึงแม้มันจะไม่มีเปลวไฟเกิดขึ้นที่เสาได้ที่ตึกได้ที่ข้างฝาที่วงกบประตูหน้าต่างได้แต่มันทิ้งคราบอะไรไว้ครับขม่าวควันหรือรอยไหม้สันติกาวางหลักไว้ว่าถ้ามีเพียงขม่าวควันหรือรอยไหม้มันจะไม่เป็นความผิดสำเร็จแต่จะเป็นความผิดขั้นพยายามในทางกลับกันความผิดสำเร็จเมื่อไหร่เมื่อทรัพย์นั้นมีเปลวไฟเกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าวงกบประตูของตึกอาคารนี้เป็นไม้มันติดไฟได้ไหมได้นักศึกษาต้องการจะเผาอาคารเรียนนักศึกษาคิดว่าเอาที่มันติดง่ายๆก่อนแล้วกันก็เอาเทียนไปลนที่วงกบประตูจนมันติดไฟขึ้นมาเช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นได้เลยว่าการวางเพลิงเผาทรัพย์นั้นเป็นความผิดสำเร็จไม่จำเป็นต้องมอดไหม้ไปทั้งหลังตึกต้องลงมากองอยู่กับพื้นไม่ใช่ความผิดสำเร็จก็แค่เมื่อมีเปลวไฟเกิดขึ้นกับตัวทรัพย์ที่จะเผาทรัพย์ที่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเป็นหลังคาประตูหน้าต่างเป็นส่วนไหนก็ได้นักศึกษาเรียนแล้วใช่ไหมครับว่าทรัพย์ส่วนควบอุปกรณ์ของทรัพย์เป็นอย่างไรมีอะไรบ้างส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์ที่จะเผามีเปลวไฟเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นความผิดสำเร็จนักศึกษาจะเผารถเพื่อนคันหนึ่งที่เราไม่ชอบหน้าเลยเนี่ยนักศึกษาเอาเทียนไปลนที่ฝากระโปรงรถมันจะติดไหมเล่ามันก็คงยากในทางกลับกันนักศึกษาเอาเทียนไปลนที่ยางรถยนต์ติดไฟได้ไหมได้เมื่อเปลวไฟติดขึ้นที่ยางรถยนต์ล้อหนึ่งความผิดสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วไม่ได้จำเป็นรถต้องไหม้ไปทั้งหลังทั้งคันแบบนั้นไม่ใช่ในทางกลับกันท่านศึกษาเอาเทียนไปลนที่กันชนลนทั้งวันกันชนมันก็ได้แค่เป็นรอยไหม้ขึ้นมาอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นี่มีฎีกาอยู่เยอะเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าความผิดสำเร็จเมื่อใดโยนคบไฟที่ว่าคืออะไรผ้าชุบน้ำมันผูกไว้กับปลายไม้แล้วก็จุดไฟโยนขึ้นไปบนหลังคาบ้านคนอื่นเขาขวดเบียร์เอาน้ำมันใส่เอาจุกเป็นผ้ายัดไว้แล้วก็จุดไฟมันก็เป็นคบไฟได้ใช่ไหมครับโยนขึ้นไปบนหลังคาบ้านคนอื่นเขาฎีกาหนึ่งบอกว่าโยนขึ้นไปคบไฟนะไฟมันก็ลุกลามตามน้ำมันลุกลามที่ผ้าที่คบไฟแต่เผอิญหลังคาบ้านเขาไม่เป็นกระเบื้องอย่างหนาเนี่ยถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไฟมันก็ลามไหม้ที่ไม้ที่น้ำมันที่ผ้าจนมอดไปเหลือแต่ขม่าวควันไว้ที่หลังคาบ้านเขาเป็นความผิดสำเร็จยังนักศึกษาบอกอันนี้ไงเปลวไฟเกิดขึ้นแล้วเปลวไฟเกิดที่ไหนเปลวไฟเกิดขึ้นที่คบไฟที่ผ้า
ม่ได้เกิดที่หลังคาบ้านหลังคาบ้านครับเป็นแค่เขม่าแล้วท่านรักษาบอกเปลวไฟเกิดขึ้นแล้วงั้นไฟเปลวไฟเกิดขึ้นที่หัวไม้ขีดก็ความผิดสำเร็จสิไม่ใช่มันเป็นเพียงเชื้อเพลิงใช่ไหมครับมันเป็นเพียงเชื้อเพลิงไม่ได้เกิดขึ้นที่ทรัพย์ที่จะเผาเนาะนึกภาพตามนะครับนี่คือความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่บอกว่าได้ทางกลับกันล่ะนักษาโยนคบไฟขึ้นไปบนหลังคามุงจากบ้านเขามันจะเหลือไหมไม่เหลือจากมันก็ติดไหม้อย่างนี้เรียกว่าความผิดสำเร็จแต่มีอีกฎีกาหนึ่งอีกโยนขึ้นไปบนหลังคามุงจากปรากฏว่าจากไม่ไหม้เป็นเพียงรอยจากไม่ติดไฟเป็นเพียงรอยไหม้เพราะข้อเท็จจริงฟังได้อีกว่าตอนที่โยนขึ้นไปนั้นฝนตกหนักจากเปียกไอ้อย่างนี้ก็ต้องไปสืบกันอีกว่าอ้าวถ้ามันไม่ไหม้อ่ะมันเป็นรอยเขม่าวควันเฉยๆมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ความผิดฐานพยายามแต่ถ้าไฟติดเส้น2เส้น3เส้นมันก็อาจจะความผิดสำเร็จได้หรือเปล่ามันก็ต้องขึ้นกับการสืบข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับก็ว่ากันไปนะมีตัวอย่างฎีกาอีกกอไก่วางเพลิงเผาทรัพย์ของนายขอไข่ถ้ากอไก่ต้องการจะเอาไฟไปจุดไว้ที่บ้านของนายขอไข่ก็ย่อมมีความกลัวเกรงว่าจะเป็นความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กอไก่จึงทำไงยอมลงทุนเอาน้ำมันราดรถตัวเองแล้วก็จุดไฟเผารถตัวเองแล้วขับไปจอดใต้ถุนบ้านนายขอไข่ให้มันลุกลามขึ้นไปบ้านไหม้บ้านนายขอไข่ถามว่ากรณีเช่นนี้เป็นความผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสิ่งที่ถามมันจะต่อเนื่องมาจากความผิดมาตรา217นี่แหละองค์ประกอบที่2ก็คือผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ที่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับจะวางเพลิงเผาบ้านเผารถตู้เย็นโทรทัศน์ย่อมได้ทั้งสิ้นเสื้อผ้าก็ได้นะครับสมุดหนังสือก็ได้และทรัพย์นั้นต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งต้องอธิบายว่าเป็นของผู้อื่นล้วนๆเท่านั้นแปลว่าอะไรทรัพย์ของผู้อื่นล้วนๆนะทรัพย์ผู้อื่นล้วนๆแปลว่าอะไรนักศึกษาทรัพย์ของผู้อื่นล้วนๆก็แปลว่าทรัพย์นั้นไม่มีตัวเองเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเลยในทางกลับกันในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ12นั้นส่วนใหญ่จะใช้คำว่าหรือผู้อื่นทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเสมอเช่นลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์แม้ผู้อื่นจะไม่ได้เป็นเจ้าของล้วนๆเราเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งอย่างนั้นก็จะเข้าเงื่อนไขความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้วในทางกลับกันในความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนหรือพูดง่ายคือความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์นี้การจะเป็นความผิดสำเร็จต้องเป็นการกระทำความผิดต่อทรัพย์ของผู้อื่นล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยก็จะเขียนไงวะ
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยก็จะไม่มีความผิดนายกอไก่กู้เงินซื้อบ้านหลังหนึ่งรวมกับภรรยาของตนวันดีคืนดีนายกอไก่โกรธที่ภรรยานะไปมีชู้นายกอไก่ก็เลยจุดไฟเผาบ้านที่ตนเองกู้เงินออกซื้อร่วมกับภรรยานายกอไก่มีความผิดตามมาตรา217หรือไม่มีไหมครับไม่มีทำไมก็เพราะว่าบ้านหลังนี้มีนายกอไก่เป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งและตัวภรรยาเป็นเจ้าของอีกครึ่งหนึ่งจึงไม่มีความผิดทรัพย์ที่จะเผาแล้วเป็นความผิดตาม217ต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นล้วนล้วนและถ้าเป็นทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของล่ะศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเหมือนกันนะครับถ้าวางเพลิงเผาทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของก็ไม่ผิดอีกเพราะกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์ของผู้อื่นศาลฎีกาเคยวางหลักไว้ว่าการวางเพลิงเผาป่าละเมาะข้างทางป่านั้นไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา217ต่อมาครับต้องมีเจตนาอ่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามไว้พอเราเรียนไปแล้วว่าวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นความผิดเราก็อยากจะเผาบ้านในขอไข่ทำไงดีวะเอาไฟไปจุดบ้านมันผิดแน่เลยก็เลยยอมลงทุนเอาน้ำมันราดรถตัวเองแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็ขับรถของตัวเองไปจอดไว้ใต้ถุนบ้านของนายขอไข่แค่นี้เองเราก็จะได้ชื่อว่ายังไงนี่ไงฉันไม่ได้เผาบ้านขอไข่ฉันเผารถฉันเองนะเพียงแต่มันลามไปถามว่าถ้าเกิดมีการให้เลี่ยงบาลีแบบนี้ได้โอ้โหตายแน่เลยใช่ไหมครับศาลฎีกาวินิจฉัยกรณีนี้แล้วก็พิพากษาว่าอย่าไปมองว่านายกอไก่จุดไฟเผารถตัวเองแล้วไม่เป็นความผิดเพราะการใช้รถไปเผารถไปเผาทรัพย์ของคนอื่นนั้นมองแค่ว่ารถคันนั้นมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับไม้ขีดไฟเหมือนกับไฟแช็กนั่นแหละที่จะไปเผางั้นแล้วจะไปอ้างว่าวางเพลิงเผาทรัพย์ของตัวเองแล้วไม่ผิดไม่ได้งั้นนักศึกษาจุดไม้ขีดไฟนักศึกษาก็นี่ไงฉันเผาไม้ขีดไฟของฉันเองแล้วฉันก็ไม่ผิดสิไม่ใช่นึกออกไหมครับสามครับเจตนาเจตนาที่ว่าคือเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเป็นเจตนาธรรมดาตามมาตรา59ที่สำคัญคือต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดคือรู้ว่าอะไรรู้ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของผู้อื่นล้วนๆจึงจะเป็นความผิดสำเร็จถ้าไม่รู้คิดว่าเป็นทรัพย์ของตัวเองย่อมไม่เป็นความผิดนะครับนึกออกนะครับจบมาตรา217เรามาต่อมาตรา218มาตรา218เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา217มันค่อนข้างยาวอาจารย์เตรียมมาให้แล้วนะครับถ้าใครจะจดก็จดได้เลยแต่ว่ามันก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา218นั่นแหละ
คำว่าเหตุฉกรรจ์คือเหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นในมาตรา218เหตุฉกรรจ์มีอยู่6กรณีด้วยกันผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้นะครับ1โรงเรือนเรือหรือแพที่อยู่อาศัย2โรงเรือนเรือหรือแพที่เก็บสินค้า3โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม4โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสาธารณสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา5สถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือที่จอดเรือสาธารณะและ6เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปอากาศยานหรือรถไฟที่ใช้ขนส่งสาธารณะทั้งหมดทั้งปวงนี้อยากให้สังเกตถ้ามันมีความผิดที่เป็นเหตุฉกรรจ์เนี่ยเวลาตอบข้อสอบนักศึกษาจะตอบเฉพาะ217ไม่ได้นะถ้าเป็นเหตุฉกรรจ์ต้องตอบเหตุฉกรรจ์มาด้วยเช่นนายกอวางเพลิงเผาบ้านของนายขอไข่ต้องตอบอะไรครับ217ประกอบกับ218ตอบเฉพาะ217คะแนนก็ย่อมจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับนักศึกษาบอก218เยอะแยะไปหมดเลยจะจำอย่างไรก็บอกว่าไม่ต้องจำหมดไม่ต้องจำทุกอนุก็ได้หมายความว่าบางทีถ้าวางหลักมาแล้วจำเลขอนุมาตราไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ซีเรียสอะไรเพียงแต่ว่าต้องตอบให้ได้ว่าเป็นเหตุฉกรรจ์สังเกตยังไงโรงเรือนเรือหรือแพที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยทำไมเป็นเหตุฉกรรจ์ก็เพราะว่าภายในที่อาศัยมันมีชีวิตของคนอยู่ด้วยเผาบ้านไม่ได้บ้านในกอไหม้อย่างเดียวในกอก็อาจจะตายด้วยลูกหลานในกอก็อาจจะตายด้วยใช่ไหมครับโรงเรือนเรือหรือแพที่อยู่อาศัยโรงเรือนเรือหรือแพที่เก็บสินค้าที่เก็บสินค้ามีความสำคัญอย่างไรแน่นอนนักศึกษาเผาเสื้อของนายกกับเผาไซโลยุ้งฉางนายคอความเสียหายมันต่างกันเยอะใช่ไหมครับมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่เหลือทั้งหมดเนี่ยถ้าจะจำรายละเอียดไม่ได้ 100% อย่างน้อยสุดคีย์เวิร์ดของทั้งหมดคืออะไรครับตั้งแต่อนุ4อนุ3ถึงอนุ6เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงมันจะมีคำว่าสาธารณะอยู่ใช่ไหมนั้นแล้วนักศึกษาสังเกตได้เลยอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันของสาธารณชนเนี่ยย่อมเป็นเหตุฉกรรจ์เพราะมันย่อมก่ออันตรายต่อคนจำนวนมากเราวางเพลิงเผาโรงหนังอย่างเงี้ยโอ้โหตายเท่าไหร่อะโรงละครอย่างเนี้ยวางเพลิงเผาวัดอย่างเงี้ยนะเผาโรงเรียนอย่างเนี้ยเผาสถานีรถไฟเผาสนามบินอย่างนี้มันย่อมเป็นความผิดที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีอันตรายมากกว่าปกติใช่ไหมครับท่าอากาศยานสถานีรถไฟที่จอดรถหรือเรือสาธารณะถามว่าป้ายรถเมล์เป็นที่จอดรถสาธารณะไหมนายกอไก่วางเพลิงเผาป้ายรถเมล์เข้าเหตุการณ์ไหมจ๊ะสันนิกาพิพากษามาแล้วนะครับว่าการวางเพลิงเผาป้ายรถเมย์ไม่ใช่เหตุฉกรรจ์ตาม218ป้ายรถเมย์เป็นเพียงที่หยุดรถชั่วคราวไม่ใช่ที่จอดรถสาธารณะดังนั้นแล้วคำว่าที่จอดรถสาธารณะตามในของคำพิพากษาสันนิกาจึงย่อมหมายถึงท่ารถจริงๆเช่นบขส.เช่นนะอู่ที่จอดรถเป็นเทอร์มินอลอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสายใต้เป็นขนส่งเป็นหมอชิตเป็น
หรือเป็นอู่รถเมย์หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่อู่ที่แบบเป็นที่โรงซ่อมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเป็นเทอร์มินอลจริงๆที่เป็นที่จอดที่คนขึ้นลงแบบนี้เป็นต้นนะครับรถไฟไม่ต้องพูดนะมันเป็นสถานีรถไฟมันเป็นที่จอดรถอยู่แล้วเสมอนะครับมันเป็นสายรถไฟอยู่แล้วแล้วก็รถไฟถ้าอากาศยานเนี่ยต้องเป็นอากาศยานที่ใช้ขนส่งสาธารณะนะครับงั้นเครื่องบิน private jet เครื่องบินที่เป็นส่วนตัวก็ไม่ได้เข้าอยู่ในความหมายใช่ไหมครับใครมีเครื่องบินส่วนตัวก็ไม่ใช่แล้วเครื่องบินต้องเป็นเครื่องบินเช่นเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยเครื่องบินที่คนขึ้นสาธารณะได้นะส่วนรถไฟที่พูดไม่ต้องพูดมากหรอกรถไฟคงไม่มีใครสร้างรางรถไฟไว้ในบ้านตัวเองรถไฟมันก็คงสาธารณะอยู่เสมออยู่แล้วนะครับจบ218นะครับเราจะพูดถึง219ต่อสองหนึ่งเก้าเนี่ยที่ผมพูดไงครับว่าความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่กฎหมายให้ความสำคัญพูดง่ายคือเขาซีเรียสมากกับความผิดฐานนี้นะงั้นแล้วมาตรา219จึงเป็นความผิดที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือโดยปกติแล้วความผิดตามมาตรา219จะไม่เป็นความผิดเลยถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างเป็นชัดแจ้งว่ามันเป็นความผิดก็คือความผิดฐานอะไรครับการจะเป็นความผิดในขั้นตระเตรียมการได้นั้นมันเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไปที่เราเรียนกันมาในวิชากฎหมายอาญา1ว่าโดยปกติแล้วการจะเป็นความผิดสำเร็จในมาตราใดมาตรา1นั้นหรือฐานความผิดใดฐานผิดหนึ่งนั้นมันต้องผ่านขั้นไหนบ้างคิดผิดไหมไม่ผิดตกลงใจผิดไหมไม่ผิดตระเตรียมการผิดไหมโดยปกติก็ไม่ผิดความผิดสำเร็จเมื่อไหร่เมื่อลงมือความผิดจะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อลงมือกระทำความผิดลงมือกระทำความผิดมันก็มี2ขั้นอีกถ้าทำตลอดแล้วบรรลุผลเราเรียกว่าความผิดสำเร็จถ้าทำไม่ตลอดหรือทำตลอดแต่ไม่บรรลุผลเราเรียกว่าพยายามกระทำความผิดมาตราอะไรพยายาม80ใช่ไม่ใช่นี่คือขั้นตอนทั่วไปในการเรียนวิชากฎหมายอาญา1ว่าความผิดอาญามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ใช่ไม่ใช่ทีนี้ผมก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดนะสิตระเตรียมการก็ตอบว่าใช่หลักทั่วไปตระเตรียมการไม่เป็นความผิดแม้ความผิดสำคัญเช่นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาจะเป็นความผิดยังต้องถึงขั้นลงมือกระทำเลยนายกอไก่เตรียมปืนเตรียมน้ำมันเตรียมใส่ลูกปืนนะครับขึ้นลำกล้องไว้เรียบร้อยแล้วจะไปยิงนายขอไข่พรุ่งนี้เช้าและจะเอาไฟเผาด้วยทำทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้ว
ตื่นเช้ามาก่อนจะตื่นผีอะไรมาเข้าฝันบอกอย่าไปฆ่าเขาเลยก็ไก่ก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยเก็บของแล้วก็ไม่ไปฆ่าผิดไหมไม่ผิดอะไรเลยตระเตรียมการปกติไม่มีความผิดแม้ตระเตรียมการฆ่าผู้อื่นก็ยังไม่เป็นความผิดเลยแต่ในความผิดขั้นตระเตรียมการในบางกรณีที่กฎหมายคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าแม้อยู่ในขั้นตระเตรียมการก็เป็นความผิดซึ่งจึงเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งเลยเพราะหลักตระเตรียมการไม่ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญามีเพียงไม่กี่มาตราเท่านั้นที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดแม้อยู่ในขั้นตระเตรียมการข้อสำคัญข้อหนึ่งซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ก็คืออยู่ในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์นี่แหละตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นความผิดกฎหมายอาญามาตรา219แม้จะยังไม่ถึงขั้นลงมือกระทำและไม่ถึงขั้นพยายามกระทำความผิดเลยก็เป็นความผิดสำเร็จได้เมื่อตระเตรียมการเอาไว้นะครับมีความผิดไหนอีกที่เป็นความผิดแม้อยู่ในขั้นตระเตรียมการต้องเป็นความผิดขั้นร้ายแรงจริงๆเช่นก่อกบฏใช่ไหมครับแบ่งแยกดินแดนทำให้เสียอำนาจอธิปไตยผู้ใดตระเตรียมการต้องระวังโทษที่กำหนดเอาไว้เป็นต้นหรือความผิดฐานประทุษร้ายหรือปลงพระชนพระมหากษัตริย์แค่เพียงขั้นตระเตรียมการก็เป็นความผิดสำเร็จเป็นต้นเอ้ยก็เป็นความผิดแล้วเป็นต้นนะครับเพราะกฎหมายให้ความสำคัญกับความผิดแต่ละฐานความผิดแตกต่างกันนะครับพูดถึงขั้นนี้ก็จะตอบได้ว่างั้นแล้ว219องค์ประกอบก็คือตระเตรียม1คือตระเตรียมตระเตรียมก็คือยังไม่ถึงขั้นลงมือกระทำเพียงแต่ว่านะครับเตรียมความพร้อมที่จะกระทำตระเตรียมเพื่อกระทำผิดตาม217และ218เห็นเขาว่าเพื่อคืออะไรเจตนาอะไรครับพิเศษใช่ไหมเห็นเขาว่าเพื่อคือเจตนาพิเศษตระเตรียมเพื่อทำความผิดตาม217และ218แล้วข้อที่3คือเจตนาในกอไก่จะวางเพลิงเผาบ้านในขอไข่ในกอไก่ก็เลยเอาฟางไปสุมไว้ที่ใต้ถุนบ้านในขอไข่แล้วก็น้ำมันไปราดเอาไว้ในกอไก่ลืมเอาไฟแช็กมากำลังจะเดินกลับบ้านไปเอาไฟแช็กโดนตำรวจจับได้เสียก่อนอย่างนี้นายกไก่มีความผิดฐานตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์ยังไม่ถึงขั้นพยายามนะครับยังไม่ถึงขั้นพยายามเป็นเพียงแค่ตระเตรียมการจะเป็นขั้นพยายามคือไงครับจุดไฟเผาฟางแล้วเผาน้ำมันแล้วจะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อไหร่ครับเมื่อบ้านของนายกอไก่เมืองนายขอไข่ไหม้ไปแล้วในทางกลับกันถ้าไฟมันไหม้น้ำมันหมดไฟไหม้ฟางหมดเลยแต่บ้านของนายขอไข่ไม่ไหม้เลยเป็นเพียงขม่าวก็เป็นความผิดขั้นพยายามวางเพลิงเผาทรัพยนี่คือมาตรา219นะครับได้3มาตราแล้วนะ217วางเพลิงเผาทรัพย์218เหตุฉกรรจ์ของ217และ219คือความผิดฐานตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์ต่อมาครับเราจบเรื่องความผิดฐานต่างๆเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์แล้ว
เราจะมาพูดถึงความผิดอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนเช่นเดียวกันเราเรียกว่าความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุเป็นยังไงกรณีที่ว่าเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ทำให้ทรัพย์ของคนอื่นเสียหายหรือไม่ยังไงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยแต่เขาคิดว่าการทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตของคนที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายไปด้วยหรือเกิดอันตรายไปด้วยก็เลยเกิดความผิดฐานนี้ขึ้นมาตรา220ครับดูนะครับ 1. กระทำให้เกิดเพลิงไหม้ไม่ต้องอธิบายมากนะว่าคำว่ากระทำให้เกิดเพลิงไหม้แปลว่าอะไรเพราะมันก็ความหมายเดียวกันกับการวางเพลิงเผาทรัพย์ก็คือก่อให้เกิดเปลวไฟขึ้นแก่วัตถุเนี่ยนะครับกระทำให้เกิดเพลิงไหม้เป็นยังไงการกระทำให้เกิดเพลิงไหม้ในจะเป็นอันจะเป็นความผิดในมาตรา220ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ต้องการจะให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของคนอื่นแล้วเป็นความผิดสำเร็จการจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุหรือทรัพย์ใดๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นความผิดตามมาตรา220ได้จะต้องเป็นการก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆสังเกตนะกฎหมายไม่ใช้คำว่าทรัพย์ด้วยกฎหมายไม่ใช่คำว่าทรัพย์ด้วยไม่ต้องไปตีความเลยเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินเป็นอะไรกฎหมายบอกวัตถุใดๆเมื่อเป็นวัตถุใดๆก็แปลว่าเป็นของใครก็ได้ของตัวเองก็ได้ของผู้อื่นก็ได้ของที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยก็ได้หรือวัตถุนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของก็ได้กฎหมายเขียนไว้ชัดเลยครับแม้เป็นของตัวเองแม้เป็นของตัวเองอ
ของใครก็ได้ใช้วัตถุนะครับไม่ใช่ทรัพย์ด้วยนะของใครก็ได้ไม่มีเจ้าของก็ได้นะไม่มีเจ้าของก็ได้ความหมายกว้างเลยในมาตรา220ทำให้เกิดเพลิงไหม้ก็ไม่ได้บอกอีกต้องทำยังไงทำยังไงก็ได้อีกนะครับสามครับจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นเมื่ออ่านดูเห็นคำว่าน่าจะคำว่าน่าจะแปลว่าอันตรายจำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ไม่จำเป็นคำว่าน่าจะจึงหมายถึงพฤติการเฉยๆมิใช่ผลของการกระทำดังนั้นแล้วแม้ไม่เกิดอันตรายขึ้นก็เป็นความผิดสำเร็จอยู่ดีนะครับแม้ไม่เกิดอันตรายขึ้นจริงๆก็เป็นความผิดสำเร็จอยู่ดีเพียงแค่มีแนวโน้มหรือเป็นประการที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับในความผิดมาตรา220นี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะมองไม่ค่อยจะออกก็อยากจะลองให้นึกถึงเวลาเรามีที่ของเราอยู่แปลงหนึ่งในต่างจังหวัดหญ้าขึ้นรกทีเดียวอะเมื่อหญ้าขึ้นที่ดินของเรารกไปหมดเลยเราก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะอยากให้ที่มันเตียนเราก็จ้างตะลุงคนหนึ่งมาถางหญ้านะเราจ้างตาแก่คนหนึ่งมาถางหญ้าแกก็ถางให้จนเตียนแล้วเราก็คิดต่อไปถ้าจ้างอีกตาคนนี้ขนไปทิ้งอีกก็เสียเงินเพิ่มอีกจะให้วัวให้ควายกินก็ไม่มีแถวนี้ทำไงดีครับจุดไฟเผาดีกว่านักศึกษาก็จะนึกตามทันทีว่าก็จะผิดอะไรอ่ะก็หญ้าก็หญ้าฉันที่ก็ที่ฉันจะเผาใครจะทำใหม่มันก็ไม่ผิดอะไรหรอกครับถ้าท่านเผาในที่ของท่านแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อใครในทางกลับกันถ้ามันไม่ใช่ทุ่งหญ้าทุ่งนากว้างกลางสวนกลางไร่นักศึกษามีที่ในหมู่บ้านจัดสรรซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรว่าจัดสรรเนี่ยหลังนึงก็ 4-50 ตารางวา60ตารางวาก็ใหญ่แล้วสมัยนี้ใช่มั้ยข้างหลังมีสวนหย่อมนิดนึงนักศึกษากวาดใบไม้มารวมกัน
ที่ปลิวๆตกนักศึกษาแทนที่จะขนไปทิ้งก็จุดไฟเผาใบไม้นั้นเลยอยู่ในสวนหลังบ้านในวัดจัดสรรตัวเองถามว่าวัดจัดสรรเนี่ยชัยคามันเป็นไงครับแต่ละหลังมันแทบจะเกยกันเลยใช่ไม่ใช่นักศึกษาจุดไฟเผาใบไม้ใบหญ้าในสวนหลังบ้านตัวเองแต่ไฟนั้นเนี่ยขึ้นไปเลียไอ้ชัยคาบ้านข้างๆเลยแบบนี้เนี่ยอาจารย์ถามหน่อยว่าถึงแม้บ้านข้างๆเขาไฟไม่ไหม้อ่ะแต่มันน่าจะไหม้ได้เปล่ามันน่าจะอันตรายต่อบ้านเขาไหมน่าจะถามว่าอย่างนี้เป็นความผิดตามมาตรา20ไหมเป็นนะครับน่าจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของผู้อื่นคือบ้านเขาชัยคาบ้านเขาต้องไหม้ไปเลยไหมไม่จำเป็นแค่มันไฟมันขึ้นไปรมชัยคาบ้านเขาแล้วก็เป็นความผิดแล้วนะครับตัวอย่างต่อมาครับเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างไว้ว่าเราจ้างตาแก่คนหนึ่งมาถางหญ้าแล้วเราก็ไม่จ้างแกเผาหญ้าต่อเอ้ยเราไม่จ้างแกขนไปทิ้งเราจะเผาหญ้าต่อถามว่าพอดีตาคนนี้แกเหนื่อยอะแกตัดหญ้าเสร็จอะแกก็เลยผูกเปลยวนนอนในที่เราเราเอามาผูกนอนก็นอนไปแต่เราก็เผาหญ้ามันข้างๆเปยวนกันเลยแทบจะย่างแกอยู่แล้วถามว่าแกต้องตายไหมจึงจะเป็นความผิด220ไม่จำเป็นแค่ไปจุดไฟเผาข้างเปยวนแกก็ดูได้ว่าน่าจะเป็นอันตรายแก่แกแล้วยังน่าจะแล้วก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วแต่ถ้าแกตายด้วยก็ผิด220อีกอาจจะผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยประมาทก็ว่ากันไปอีกใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับเป็นต้นที่สำคัญการจะเป็นความผิดตามมาตรา220ได้ต้องประกอบด้วยเจตนาซึ่งเป็นเจตนาธรรมดาตามมาตรา59คือประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลนะครับประสงค์ต่อผลก็ได้ย่อมเล็งเห็นผลก็ได้งั้นแล้วนักศึกษาจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการจะเผาบ้านให้มันไปโดนบ้านเขาหรอกฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะมันสามารถจะย่อมเล็งเห็นผลได้ว่ามันอาจจะเกิดไฟไหม้บ้านเขาก็ได้มีฎีกานะที่พูดถึงมาตรา220ไว้อย่างชัดแจ้งเลยนะครับฎีกาหนึ่งนะครับฎีกานี้เนี่ยลองสังเกตดูนะจำเลยเนี่ยเขาจุดไฟเผากอไผ่ในที่ดินของตนเองการจุดไฟเผากอไผ่ในที่ดินของตนเองเนี่ยก็เป็นปกติของคนที่อยู่ในชนบทอยู่แล้วใช่ไหมครับพอกอไผ่มันออกต้นแล้วมีหน่อมงหน่อไม้แล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็เผาให้มันงอกขึ้นมาใหม่บ้างอะไรบ้างเมื่อจุดไฟเผากอไผ่ของตนในที่ดินของตนซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
ขณะนั้นมีลมแรงแต่เพียงเล็กน้อยตามธรรมดาของฤดูกาลไม่ใช่เป็นฤดูลมกันโชครุนแรงอะไรเลยคนธรรมดาย่อมเล็งเห็นได้ว่ากอไผ่มันอยู่กลางทุ่งกลางนาไม่น่าจะส่งผลให้มันลุกลามได้ใช่ไม่ใช่ปรากฏว่าภายหลังเกิดมีลมกล้ากฎหมายใช้คำว่าฎีกาใช้คำว่ามีลมกล้าพัดพาเอาลูกไฟไปไหม้บ้านเรือนของผู้อื่นซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง5เส้นดูฎีกาเก่ามากนะยังวัดเป็นเส้นเป็นวาอยู่เลยแต่5เส้นนี่ไกลไหมก็น่าจะค่อนข้างจะไกลอยู่จำเลยจึงถูกฟ้องว่าจุดไฟเผาทรัพย์ของตนเองไม่เป็นไรช่างมันจุดไฟเผาทรัพย์ของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ของบุคคลอื่นศาลฎีกาพิพากษาว่าผิดหรือไม่ผิดไม่ผิด220ถามว่าทำไมไม่ผิดคนธรรมดามันไม่สามารถจะมีเจตนาคาดหมายได้ว่าโอ้โหกูจุดกลางทุ่งกลางนาแล้วนะมันไม่เห็นน่าจะเป็นอันตรายต่อใครได้เลยหรือทรัพย์ของใครเลยมันเป็นเหตุที่ถ้าภาษากฎหมายเขาใช้คำว่าอะไรครับเหตุสุดวิสัยที่มันเกิดลมกล้าพัดเอาลูกไฟไปติดไม่สามารถจะเล็งเห็นว่ามันน่าจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์ของผู้อื่นหรือบุคคลอื่นได้จึงไม่มีความผิดตามมาตรา220นึกออกใช่ไหมครับดังนั้นแล้วต้องสังเกตให้ดีบางทีเป็นความผิดตาม217 218ด้วยและยังเป็นความผิดตามมาตรา220ด้วยต่อมาเราจะมาพูดถึงอีกมาตราหนึ่งคือความผิดมาตรา225คือเป็นความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเป็นไงครับนึกภาพตามเมื่อเราพูดถึงความผิดฐานใดฐานหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกันกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้เรานึกถึงเจตนาเสมอในการจุดไฟเนื่องจากเจตนาจะจุดไฟเนี่ยถ้ามันไม่ไปเผาของคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นได้ที่จะนาจุดไฟแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นในทางกลับกันถ้าไม่ได้เจตนาจะทำให้เกิดเพลิงไหม้เลยแต่อย่าลืมนะครับความผิดในมาตรา59จำเป็นไหมที่ความผิดอาญาจะต้องเกิดขึ้นโดยเจตนาอย่างเดียวอายะหนึ่งเนาะมาตรา59บอกว่าไงครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดย
เจตนาเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้กระทำโดยมิได้เจตนาก็แปลว่าดักทั่วไปต้องเจตนาข้อยกเว้นคือถ้าไม่เจตนาก็อาจจะผิดได้ถ้ากฎหมายบอกว่าเป็นความผิดเช่นประมาทประมาทเป็นความผิดมีเยอะไหมในกฎหมายอาญาก็ไม่เยอะนะอะไรบ้างครับประมาทเป็นความผิดฆ่าคนตายผิดไหมประมาทฆ่าคนตายผิดทำร้ายผิดไหมผิดอะไรอีกประมาทประมาททำให้เสียทรัพย์ผิดไหมไม่ผิดประมาทวางเพลิงเผาทรัพย์ก็ไม่ผิดยกเว้นวางเพลิงเผาทรัพย์มันประมาทไม่ได้แต่ว่าประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ผิดบางอย่างมันประมาทไม่ได้อ่ะประมาทข่มขืนมึงทำไงวะเฮ้ยใช่ไหมบางอย่างมันประมาทไม่ได้บางอย่างมันประมาทได้ประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเป็นไงทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเรารู้จักกันดีสวดมนต์ไหว้พระจุดธูปจุดเทียนไว้ในห้องพระแล้วก็ลืมดับใช่ไหมครับเสียบปลั๊กพัดลมเอาไว้แล้วก็ไปเที่ยวเมืองนอกสักอาทิตย์หนึ่งแบบนี้ใช่ไหมจุดเตาแก๊สเอาไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกแบบนี้เป็นต้นพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาตักเตือนตั้งสมัยเด็กๆใช่ไหมครับเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวเสียบปลั๊กพัดลมตัวดีเลยใช่ไหมไอ้เครื่องปิ้งขนมปังแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะไอ้ที่มันจะก่อให้เกิดไฟได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่ต้องพูดกันมากเราก็รู้นะครับจุดธูปจุดเทียนแล้วหลับไปอะไรไปสารพัดนี่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยถามรถหวอวิ่งกันทุกวันอยู่แล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยพอรถหวอวิ่งเราก็ดูแล้วเฮ้ยควันอยู่ทางไหนวะแบบนี้เป็นต้นเมื่อเกิดเปลวไฟเกิดขึ้นมีการถ้าไม่ถึงขั้นว่าไปวางเพลิงเผาคนอื่นนะซึ่งก็คงจะน้อยครั้งนะครับที่จะเป็นการวางเพลิงเผาส่วนใหญ่ถ้าไปวางเพลิงเผาก็เผาไร่ที่เผาอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือโกรธกันก็เผาบ้านกันอะไรกันในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่าประมาทไม่ประมาทอะไรก็ตามมันจับมือใครดมได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่ะและเมื่อมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยแน่นอนมันมีความเสียหายกับบ้านเจ้าของทรัพย์เจ้าเพลิงบ้านต้นเพลิงแล้วก็บ้านคนในละแวกใกล้เคียงถามว่าประมาทไม่ประมาทไม่รู้ก็ต้องไปขึ้นอยู่กับพิสูจน์หลักฐานเขาจะค้นหาหลักฐานต่อไปถ้าออกโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุประกาศเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างแรกเลยที่ประกาศถ้าจับมือใครดมไม่ได้เขาว่ากล่าวว่าไงครับสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรไว้ก่อนลัดจริงหรือเปล่าเสมอไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สูงกว่าอย่างอื่นถ้าไม่ถ้าเกิดจากการเผากันแล้วล่ะนะมันก็คงจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรได้มากแต่การพิสูจน์หลักฐานในเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์ก็ค่อนข้างจะยากนะผมเคยสอนหนังสือแล้วมีลูกศิษย์เป็นในตำรวจที่ทำงานอยู่ในด้านพิสูจน์หลักฐานเนี่ยผมก็ถามเขาว่าพิสูจน์ยังไงอ่ะไปเนี่ยมันมอดไหม้เป็นตอตะโกนหมดแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดจากห้องไหนมันเกิดจากฟิวตัวไหนนะสายไฟเส้นไหนว่ามันเป็นวางเป็นลัดวงจรจริงไม่จริงเขาบอกมันก็พอดูได้อ่ะถ้ามันพอเหลือหลักฐานมาให้ดูแต่ถ้ามันไหม้มอดไปหมดแล้วมันก็ยากนะครับงั้นแล้วประมาทโดยปกติประมาทไม่เป็นความผิดแต่มาตรา225บอกประมาทเป็นความผิด 1. กระทำให้เกิดเพลิงไหม้
ไม่ต้องพูดแล้วนะเหมือนกันกับทุกมาตราที่ผ่านมาโดยประมาทอันนี้จะพูดเยอะหน่อยก็ได้ประมาท59วรรคอะไรจำได้ไหมจ๊ะ59วรรค4ใช่ไม่ใช่ประมาทคืออะไรกระทำโดยมิเจตนาไม่ใช่เจตนาแต่ไงครับปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นพึงมีตามวิสัยและอะไรพฤติการใช่ไหมครับบุคคลพึงมีตามวิสัยพฤติการและอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่คือบุคคลตามวิสัยและพฤติการเนี่ยก็ควรจะมีความระวังอยู่บ้างไม่ได้เท่ากันกฎหมายไม่ได้คาดหวังว่าจะระวังเท่ากันหมดแต่ต้องมีตามวิสัยและพฤติการของตนในแต่ละขณะแต่ละอายุแต่ละช่วงเวลาแต่อาจจะใช้ความระมัดระวังไม่พอกับที่กฎหมายคาดหวังหรืออาจจะไม่ระวังเลยดูนะฮะเขาใช้คำว่าหาได้ใช้เพียงพอไม่ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่เพียงพออย่างเดียวอาจจะไม่ได้ใช้ระวังไม่ใช่ใช้ความระวังเลยก็ได้แปลว่าในทางกลับกันแม้มีความผิดเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ประมาทแล้วก็ไม่ได้เจตนาด้วยสิ่งที่มันตรงข้ามกับเจตนาก็อาจจะประมาทแต่ถ้ามันตรงข้ามกับประมาทอีกไม่ประมาทไม่เจตนาแต่ความผิดเกิดเป็นไปได้ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยถ้ามันสุดวิสัยจริงๆจับมือใครดมไม่ได้เป็นความผิดไหมครับก็ไม่เป็นความผิดก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะจะไปเอาเทวดามาช่วยท่านก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันสุดวิสัยจริงๆยกเว้นบางความผิดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดแม้ไม่เจตนาไม่ประมาทจะสุดวิสัยยังไงก็ตามไม่มีเจตนาเลยละเมอทำก็ผิดเอางั้นเถอะคืออะไรความผิดในภาค3คือระหุโทษเป็นต้นนะครับและเมื่อเป็นการกระทำความผิดมาตรา225เนี่ยประมาทเนี่ยนะครับต้องเป็นการทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นเห็นไหมครับชีวิตกับทรัพย์จะเป็นความผิดตามมาตรา225ได้ทรัพย์ต้องเสียหายจริงๆจึงจะผิดแต่ชีวิตต้องเสียหายจริงๆไหมไม่จำเป็นแค่น่าจะเสียหายก็ผิดแล้วดูนะทรัพย์ต้องเสียหายจริงๆแต่ชีวิตแค่น่าจะอันตรายก็ผิดแล้ว
แปลว่าอะไรก็แปลว่าการจะเป็นความผิดตามมาตรา225ได้เนี่ยต้องสืบให้ศาลเห็นว่าทรัพย์ของผู้อื่นมันเสียหายอย่างไรในกอไก่จุดธูปเทียนไหว้พระในบ้านของตนแล้วลืมดับความปรากฏข้อเท็จจริงปรากฏว่าบ้านของนายกอไก่เนี่ยใช้คาเกยกับบ้านของนายขอไข่เลยนายกอไก่ประมาทไหมที่จุดธูปเทียนไหว้พระแล้วลืมดับประมาทไฟบ้านไฟไหม้บ้านของนายกอไก่จนมอดไหม้เลยแต่เดชะบุญแม้ชัยคาบ้านของนายกอไก่เกยบ้านนายขอไข่บ้านนายขอไข่ไม่ไหม้เลยสักน้อยเดียวนายกอไก่มีความผิดตาม225ไหมครับมีไหมน่าจะไหม้ไหมน่าจะไหม้มากเลยเพราะว่าชัยคามันติดกันแต่ผิดไหมไม่ผิดเพราะการจะเป็นความผิดตาม225ได้นั้นบ้านของนายขอไข่ต้องเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจริงๆในทางกลับกันถ้าข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่าบ้านของนายขอไข่เนี่ยถึงแม้จะไม่ไหม้เลยแต่ใช้คาเกยกันขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าในบ้านของนายขอไข่ข้อเท็จจริงให้มาว่ามียายแก่คนหนึ่งเป็นอัมพาตนอนติดเตียงอยู่แถมให้มีเด็กทารกคลานไปคลานมาด้วยถึงแม้บ้านของนายขอไข่ไฟไหม้ไหมไม่ไหม้เลยแต่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของยายแก่คนนั้นไหมหมายความว่าถ้ามันไหม้ยายแก่จะรอดไหมไม่รอดแน่แล้วเด็กทารกจะรอดไหมก็ไม่รอดแน่เพราะแกเป็นอัมพาตนอนติดเตียงอยู่แล้วเด็กก็ไม่มีสติรับรู้พอนายกอไก่มีความผิดไหม225มีความผิดเพราะน่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลอื่นหรือไม่น่าจะแล้วนึกออกนะครับนี่คือมาตรา225วันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างวันนี้ความผิดลักษณะที่6คือความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับเราเรียน217วางเพลิงเผาทรัพย์218เป็นเหตุฉกรรจ์ของ217 219เป็นความผิดขั้นตระเตรียมการ2อะไรวะ220ใช่ไหมครับความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้จนน่าจะเป็นอันตรายและ225เป็นความผิดฐานประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ถามว่าจะเป็นความผิด220ด้วย217 218ด้วยได้ไหมได้ความผิดวางเพลิงด้วยทำให้เกิดเพลิงไหม้จนเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นด้วยก็ได้แต่217 218 219จะมาอยู่กับ225ได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้เกิดจากเจตนาทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้เกิดจากประมาทใช่ไหมครับมันย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นต้นนี่คือ5มาตราที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับวางเพลิงเผาทรัพย์เราจบได้แล้วในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องใหม่ก็คือความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับโดยเราจะพูดถึงการปลอมและการแปลงการปลอมเอกสารเป็นสำคัญนะครับวันนี้จบเร็วหน่อยไม่เป็นไรนะเรียบร้อยถามว่าใครมีอะไรสงสัยไหมไปทบทวนมาก่อนนะครับสงสัยอะไรมาถามคราวหน้าได้ขอบคุณมากครับที่ตั้งใจเรียนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับสวัสดีครับ